เดี๋ยวพาไปดูแก๊งรวมมิตรกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมแหมพอใช้คำว่าแก๊งรวมมิตรเดี๋ยวบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพมารวมตัวกันไม่ใช่ค่ะรวมมิตรที่ว่านี้นะคะเป็นการรวมเอาเหล่าบรรดามิตรที่เป็นมิตรภาพรวมเอาเหล่าบรรดาที่เป็นเจ้าสัวระดับท็อปของประเทศมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้แล้วก็ทำเรื่องดีๆนำทีมโดยท่านนายกเศรษฐาค่ะอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านนายกนิตเศรษฐาทวีสินนะคะซึ่งตัวท่านเองก็นั่งเก้าอี้กระทรวงการคลังมาพร้อมกันกับมทหนูอนุทินชาญวีรกูลนั่งเก้าอี้กระทรวงมหาดไทยนี่คุณจุลพันธ์ก็ไปด้วยนะคุณผู้ชมมีท่านผบ.ตร.นะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วก็ผู้เรียนในโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเรียกกันว่าหลักสูตรรวมมิตรค่ะคือหลักสูตรนี้เขาจะรวมเอาข้าราชการชั้นนำของประเทศแล้วก็มีแต่คนที่เจ๋งๆเก่งๆในแวดวงธุรกิจเนี่ยมาร่วมกันอยู่ในหลักสูตรนี้เมื่อวานลงพื้นที่พร้อมกันในจังหวัดเชียงใหม่115คนน่ะพี่บอลบางคนถ้าอยู่ในแวดวงธุรกิจมองไปโอ้โหนี่เจ้าสัวระดับพันล้านหมื่นล้านทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อกี้ที่ฉันเห็นหลังไวเจ๊แขกไหมใช่ใช่พี่แขกคำผักกาปะใช่ค่ะเยินข้างนายกเลยเมื่อกี้โอ้ไปด้วยเออใช่ใช่พี่แขกที่มีคนบอกว่านางแบกของเราพี่แขกไปด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่าขอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าหลักสูตรเนี้ยรวมมิตรชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการรวมมิตรมาทำงานเพื่อประเทศชาติสร้างโอกาสให้กับประชาชนค่ะซึ่งเรื่องของโอกาสเมื่อชุมชนในพื้นที่แห่งนี้ต้องการแค่โอกาสลงพื้นที่มาก็เท่ากับว่านักธุรกิจอาจจะได้มองเห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาได้นะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าขอบคุณทุกคนอย่างจริงใจที่สละเวลามาช่วยเหลือกันดูแลชุมชนที่ต้องการโอกาสในการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปสินค้าโครงการพระราชดำริหรือว่าสินค้าพี่น้องของคนไทยหลายจังหวัดมีศักยภาพสูงนะสามารถเปิดตลาดโลกได้เลยแต่ว่าเขาก็ยังต้องการองค์ความรู้ในด้านอื่นๆเนี่ยมาพัฒนาร่วมกันค่ะซึ่งเจ้าสัวระดับต้นๆไหนดูซิที่บอลรู้จักใครกันบ้างเดินทางมาร่วมกันกับคณะของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้อย่างคุณอาทิตย์นันทวิทยาคนนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนโอ้ตัวท็อปกันจริงๆ SCB น่ะคุณผู้ชมเอาข้างๆกันตรงนั้นเจ้าสัววิชัยเบญจรงคกุลค่ะโอ้ยนามสกุลก็บอกอยู่แล้วยี่ห้อรวยแน่นอนนะคะ CEO กลุ่มเบญจจินดามีคุณวิรุธขออภัยวิสรุธรังสีสิงห์พิพัฒน์นะคุณสามีแม่ชมบ้าอบป้าอ่านชื่อแล้วอาจจะไม่คุ้นแต่พอเห็นหน้าปุ๊บอ๋อทันใช่เลยคนนี้สามีของแม่ชมพู่นะคะคุณผู้ชมกรรมการบริหารบริษัทเรเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดค่ะมีคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาคิงพาวเวอร์แน่นอนนะคะแล้วก็ประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์เลสเตอร์ซิตี้ด้วยข้างๆกันนั่นคุณภูริศพิรมพักดีบุญรอดเบลเบอรี่มีคุณจรีพรจารุกรสกุลค่ะท่านนี้อยู่กลุ่มบริหาร WHA Corporation จำกัดนะคะ มีคุณเฉลิมชัยมหากิจสิริคุณกึ้งคุณกึ้งเฉลิมชัยนะคะก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทรีเซนไทยเอเจนซีสจำกัดมหาชนเนสกาแฟไงวันก่อนเพิ่งเข้าเอาเนสกาแฟมาเข้ารายการกับเรานะคะมีคุณพี่ชัยจิราธิวัฒน์ค่ะโอ้นามสกุลจิราธิวัฒน์ก็ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลนะคะมีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดุสิตธานีเอาแค่10ท่านนี้มูลค่าทรัพย์สินรวมแสนล้านเกินเกินล้านล้านเกินนับนิ้วไม่พอเลยอ่ะโอ้โหมีแต่เจ้าสัวมหาเศรษฐีทั้งนั้นที่มาร่วมกันเอาล่ะลงมาก็ดีแล้ว
อย่าได้ภาพแค่เหมือนมาเที่ยวเลยค่ะท่านช่วยกันพัฒนาบริหารนะคะจะได้นำมาซึ่งรายได้ให้กับประเทศด้วยแล้วก็ไปช่วยเหลือกับคนในพื้นที่ชุมชนให้ได้มีโอกาสร่ำรวยเป็นเจ้าสัวเหมือนกับเหล่าท่านที่มาร่วมกันนี่ไงนายกชื่อเศรษฐาคนไทยจะเป็นเศรษฐีเมื่อไหร่ลงพื้นที่ทีเป็นเมื่อไหร่เศรษฐีเต็มไปหมดเลยเห็นป่ะเป็นเมื่อไหร่เศรษฐีอ่ะคนอื่นเป็นเราไม่ได้เป็นแล้วเพราะว่าคนที่ลงพื้นที่เป็นเศรษฐีอยู่แล้วไงคุณผู้ชมอย่าให้ประโยคที่บอกว่าประเทศไทยทุกวันนี้คนจนหนักกระจายคนรวยหนักกระจุกจบวลีนี้สักทีพวกเราคาดหวังนะคะให้กำลังใจว่าลงพื้นที่ในครั้งนี้จะนำเรื่องดีๆมาให้กับประชาชนค่ะค่ะรายได้เนี่ยมีแน่นอนพี่กริ้งเพราะว่าช่วงเช้านายกลงพื้นที่ไปดูสินค้าโอท็อปของชาวบ้านใช่ไหมคะหลังจากนั้นช่วงเย็นนายกเศรษฐาขึ้นสังเวียนมวยค่ะไปดูการต่อยมวยของพี่บัวขาวบัญชาเมฆและครั้งนี้ไปพร้อมกันกับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารด้วยนายกซอฟต์พาวเวอร์อุ๊ยใจไม่ค่อยดีเมื่อกี้เขาพูดบอกว่านายกเดินทางไปพร้อมกับทางคุณแพทองธารชินวัตรนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติไปรับชมการซ้อมชกมวยไทยได้เจอกับทางพี่บัวขาวบัญชาเมฆด้วยพี่บัวขาวนี่ไงขึ้นเวทีเลยโชว์ไหว้ครูแล้วก็โชว์ต่อยมวยนอกจากพี่บัวขาวแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยยังมีพญาหงบัญชาเมฆซึ่งพญาหงบัญชาเมฆเนี่ยเป็นนักมวยหญิงไทยคนแรกนี่ได้แชมป์เควันพี่กิ๊งเมื่อกี้ได้ยินอยู่บอกว่าอยากต่อยให้ได้แบบพี่บัวขาวอุ้ยเอาให้ได้แบบคนนี้ก่อนโอ้โหเอาให้ได้แบบคนนี้แต่ทีเดียวล้มเลยพญาหงบัญชาเมฆค่ะนักมวยไทยหญิงคนแรกที่ได้แชมป์เควันในรายการมวยกลางปีที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้แล้วดูหมัดมวยของเขานะไปยืนใกล้ๆยังไม่กล้าเลยอ่ะแบบนี้คือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะเนี่ยต่อยแค่ทีขนาดแบบคู่ซ้อมยังล้มเลยอ่ะอุ้ยแล้วนี่คือการแบบสกัดแบบล้มแบบหัวทิ่มเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วถามว่าจะมีรายได้ได้ยังไงเพราะครั้งนี้เนี่ยทางนายหญิงคุณอุ้งอิ๊งแพทองธารเขาบอกเลยรัฐบาลกำลังที่จะทำซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับมวยไทยแล้วก็จะผลักดันให้มวยไทยเนี่ยไปบรรจุในโอลิมปิกโลกให้ได้คือการที่จะบอกว่ามวยไทยไปโอลิมปิกหลายคนบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่รัฐบาลเองก็มองว่าไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปแน่นอนเพราะหลังจากนี้ตั้งเป้าเลยจะตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการสร้างมาตรฐานมีหลักสูตรมวยไทยที่ชัดเจนเป็นระบบมีองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับมวยไทยให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาดูมวยไทยได้เทียบกับเรื่องของเทควันโดของทางประเทศเกาหลีที่เขามีการวัดระดับมีองค์ความรู้ต่างๆชัดเจนในอนาคตมวยไทยเองก็จะมีการวัดระดับแล้วก็จะมีความชัดเจนในการวัดองค์ความรู้ด้วยค่ะเพราะว่าชาวต่างชาติเขาชอบมากนะพี่บอลเวลาที่มาอย่างพี่บอลเคยเล่าให้ฟังจำได้ว่ามีเพื่อนชาวต่างชาติมาเมืองไทยถึงขั้นให้ต้องพาไปซื้อนวมซื้ออะไรกันเลยใช่ไหมจากค่ายมวยนี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของแท้